สวัสดีค่ะโอไฮโอโกไซมาสมาม่าก้อยแม่น้องเกงกิค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะคลิปนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาดูชีวิตประจำวันของแม่บ้านญี่ปุ่นนะคะแล้วก็การเลี้ยงลูกที่ญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันค่ะเดี๋ยววันนี้จะใช้ให้พ่อบ้านนะคะพี่โจเก็บผักให้มาม่าก้อยค่ะแล้วเราก็จะได้ผักสดๆในการทำอาหารด้วยนะคะหลังจากที่เราทำอาหารกินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาม่าก้อยจะต้องพาน้องเกงกิไปสวนสาธารณะค่ะที่อยู่ใกล้ๆบ้านไปดูนะคะว่าสวนสาธารณะที่อยู่ใกล้ๆบ้านมีหลายแห่งมากๆเลยวันนี้จะไปที่ไหนนะคะแล้วก็สนุกขนาดไหนติดตามตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงท้ายคลิปเลยนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะผลผลิตก็จะเริ่มมีเยอะขึ้นนะคะส่วนหลังบ้านเองก็มีผักหลากหลายชนิดที่สามารถเก็บได้แล้วก็เริ่มที่จะมีผลผลิตค่ะอย่างเช่นอันนี้จะเป็นสาระแหน่นะคะสาระแหน่ที่ก้อยปลูกในกระถางก็เริ่มออกยอดอ่อนนะคะออกมาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็อ่อนๆสวยๆอร่อยๆค่ะเดี๋ยววันนี้จะเก็บด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นผักสลัดค่ะอันนี้จะเป็นผักสลัดพันซันนี่นะคะพันดวงอาทิตย์เนาะจะเป็นสีแดงสดถ้าโดนแดดค่ะตอนนี้ออกส้มๆแล้วนะคะเริ่มสวยแล้วสามารถเก็บใบล่างๆได้แล้วนะคะเก็บไปทำสลัดได้กินกับลาบกินกับผักกินกับน้ำพริกได้แล้วนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นต้นหอมนะคะจะเป็นต้นหอมที่ก้อยเพาะจากเมล็ดค่ะเอาไว้กินใบนะคะเป็นหอมใบญี่ปุ่นค่ะเพาะง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะคะที่คนไทยเราชอบมากๆเลยนั่นก็คือผักชีค่ะผักชีในกระถางของก้อยก็นะคะต้นเริ่มโตขึ้นแล้วนะคะก้อยก็จะและเล็มๆออกนะคะสักหน่อยนึงเอาไปกินกับลาบไปใส่ในซุปนะคะหอมๆเลยค่ะหัวลันเตานั่นเองค่ะตอนนี้ยังเก็บไม่ได้นะคะจะเป็นแค่ผลผลิตก็คือเริ่มมีดอกนั่นเองค่ะเป็นดอกถั่วลันเตาชุดที่2นะคะหลังจากที่ก้อยปลูกชุดที่1เสร็จแล้วก็เอาออกแล้วก็ปลูกชุดที่2เสริมมาด้วยนะคะเริ่มเป็นดอกแล้วค่ะดอกเยอะมากๆเลยโอเคค่ะเดี๋ยวไปเก็บผักกันนะคะค่ะสำหรับน้องเกงกิเนี่ยหลังจากที่เขาตื่นนอนแล้วก้อยก็ให้ล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็กินอาหารเช้ารอนะคะป้าป้ามามาก้อยกับพี่โจก็ไปเก็บผักกันค่ะสำหรับอย่างแรกที่เก็บก็คือสลัดนะคะเป็นสลัดรวมมิตรค่ะมีสีแดงสีเขียวนะคะแล้วก็มีใบหยิกใบหนาใบยาวมีหลากหลายพันธุ์สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะดูวิธีการปลูกแบบในคลิปนะคะเป็นการปลูกในขวดพลาสติกแบบง่ายๆนะคะก็ทำคลิปไว้แล้วค่ะเดี๋ยวก็จะแปะไว้ในกล่องรายละเอียดด้านล่างนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะปลูกตามมามาก้อยก็สามารถปลูกได้เลยนะคะไม่ยากเลยค่ะเห็นไหมคะผักเยอะมากๆเลยมันปลูกแล้วก็ได้กินด้วยนะคะแล้วก็สวยด้วยค่ะเป็นตกแต่งได้ด้วยนะสำหรับวิธีการเก็บผักนะคะสลัดที่มะม่าก้อยปลูกแบบนี้คือปลูกประดับด้วยแล้วก็เก็บกินด้วยเราจะไม่เก็บทีเดียวหมดนะคะเราจะเก็บแค่ใบเฉพาะใบด้านล่างขึ้นมาด้านบนเพื่อให้เขาแตกใบออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วเก็บกินได้เรื่อยๆวิธีการนี้จะเก็บผักได้นานนะคะแล้วก็ทำอาหารได้เยอะด้วยนะคะเห็นแบบนี้เยอะมากเลยค่ะตัดออกไปเลยค่ะข้างนอกอ่ะเพราะว่ามันเยอะเกินแล้วมันไม่สวยมันมีสีน้ำตาลใช่ไหมทิ้งก็ได้ค่ะก็ทิ้งทำปุ๋ยได้จ้ะได้จ้ะทำไปเลยทำไปเลยอีกถึงเดี๋ยวก็ใกล้เวลาก็ต้องปลูกใหม่แล้วค่ะมีอายุของเขาผักอายุสั้นโตเร็วปกติเหมือนกุหลาบเลยเนาะバラと一緒、バラみたい。
่โชว์ดูสนุกจังดีนะはい、ミント取るね。ここ。これも1、2、3。綺麗だね。ここに虫がいる。これも取るね。これも取るね。ここで。ここもいっぱいある。上だけね。三つぐらいね。うん。あ、ティッシュ、水だけだけ。これはここ。そうそうそう。ここ。どっち？内、内、内。ここね。うん。いいよ。วันนี้ก็สบายเลยค่ะเพราะว่าป้าปาโจเก็บให้เยอะเลยนะคะก็เก็บไปถามไปค่ะด้วยความที่ไม่มั่นใจนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้เก็บวันนี้ก็เก็บผักได้หลากหลายชนิดเลยนะคะก็ได้ผักมาหลากหลายชนิดเลยนะคะจะมีผักไทยด้วยผักญี่ปุ่นด้วยแล้วมามาก้อยก็เอามาทำอาหารหลากหลายเมนูเลยค่ะมามาทำยำแซ่บๆนะคะทำสลัดให้ป้าปาโจแล้วก็ทำกับข้าวให้น้องเก้งกีด้วยค่ะเราก็จะกินข้าวจนอิ่มนะคะแล้วก็พักผ่อนสักหน่อยสำหรับตอนบ่ายเราก็จะไปสวนค่ะเดี๋ยวจะไปสวนกับน้องเก้งกีกันนะคะก้อยก็พามาสวนสาธารณะที่อยู่ข้างๆกับรถไฟนะคะจะมีรถไฟวิ่งผ่านเป็นระยะนะคะเพิ่มอรรถรสในการเล่นได้เยอะมากเลยค่ะน้องเก่งหนูทำอะไรอะลูกก่อสร้างเหรอครับก่อสร้างอะไรอุโมงค์เหรอมีหลายอย่างจังขุดดินลึกจังเลยทำอุโมงค์แน่เลยเนี่ยเก่งกี่จะทำสระน้ำเหรอลูกเห็นนี่มีน้ำด้วยเอาน้ำมามีหินด้วยทำสระน้ำหลังจากเราเล่นสนุกกันมากแล้วนะคะมามาก้อยก็พาน้องเก้งกี่กลับบ้านนะคะแล้วก็กินข้าวเย็นกันจากนั้นก็พักผ่อนกันค่ะนี่ค่ะ1วันก็จะเป็นแบบนี้ในวันหยุดนะคะสำหรับคลิปนี้มามาก้อยก็พามาดูแต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้มามาก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะก้อยมีข่าวมาประชาสัมพันธ์ค่ะตอนนี้นะคะมามาก้อยก็ได้ทำกรุ๊ปขึ้นมาใน Facebook ค่ะจะมีกลุ่มต่างๆสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการปลูกผักแล้วก็แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์นะคะกลุ่มของสะพายญี่ปุ่นความเป็นอยู่ของสะพายต่างแดนคนที่อยู่อาศัยต่างแดนค่ะแล้วก็กลุ่มที่สร้างรายได้จากการออนไลน์นะคะถ้าใครสนใจในกลุ่มต่างๆก็สามารถเข้าร่วมได้นะคะลิงก์ต่างๆก็จะแปะไว้ในกล่องรายละเอียดด้านล่างรวมถึงคอมเมนต์ด้านบนด้วยนะคะใครสนใจก็เข้าไปคุยกันเข้าไปจอยกันค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ
แล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ